เรียนเชิญพี่น้องเปิดในกิจการบทที่16นะครับข้อที่16ถึง26ครับแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันพี่น้องสามารถลุกขึ้นยืนต่อไปได้เลยนะครับในกิจการบทที่16ข้อที่16ถึงข้อที่26ประมาณก่อนนะครับเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าสิงมาพบกับเรานางหาเงินให้กับเจ้านายทั้งหลายของนางได้เป็นจำนวนมากด้วยวิธีการทำนายทายทักนางเดินตามเปาโลกับเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดกับพวกท่านและนางทำแบบนี้อยู่หลายวันแต่เปาโลรำคาญใจหันมาสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์จงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ออกทันทีส่วนพวกเจ้านายของนางเมื่อเห็นว่าหมดหวังจะได้เงินแล้วพวกเขาจึงจับเปาโลและซีลาสลากมาหาพวกเจ้าพนักงานยังที่ว่าการเมืองเมื่อนำตัวมาถึงพวกผู้ว่าราชการเมืองแล้วจึงกล่าวว่าคนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมันไม่ควรจะรับหรือถือเลยฝูงชนก็ฮือขึ้นเล่นงานเปาโลและซีลาสพวกผู้ว่าการเมืองสั่งให้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและเคี่ยนด้วยไม้เมื่อเคี่ยนไปหลายทีแล้วจึงให้ขังไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อนายคุกรับสั่งจึงพาเปาโลกับซีลาสไปขังยังห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขื่อแน่นหนาแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซีลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจมรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพี่น้องอาจจะมีความสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับวันเด็กมันเกี่ยวข้องยังไงกับเด็กเพราะมันเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลไปรับใช้ไปทำบันทึกนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเดิมทีแล้วเนี่ยอาจารย์เปาโลมีแผนที่ต้องการอยากจะไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องราวพระเยซูคริสต์ในที่แคว้นเอเชียกับแคว้นบิทีเนียแต่ว่าในคืนก่อนที่ท่านจะไปเดินทางไปที่เอเชียกับบิทีเนียเนี่ยพระเจ้าก็ได้สำแดงแก่ท่านด้วยนิมิตให้เปาโลเห็นชาวเมซิโดเนียร้องเรียกให้ไปช่วยแทนในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่9ถึง10ในเวลากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวเมซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอมาช่วยเราที่แคว้นเมซิโดเนียด้วยเมื่อท่านเห็นนิมิตแล้วจึงหาโอกาสที่จะไปเมซิโดเนียในทันทีเพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ไปประกาศข่าวประเสริฐที่แคว้นนั้นในแคว้นเมซิโดเนียที่ว่านี้มีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองฟิลิปปีเป็นเมืองใหญ่ที่มีการค้าขายรุ่งเรืองและที่เมืองนี้เนี่ยอาจารย์เปาโลก็พบกับทาสเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ตัวก็เป็นทาสด้วยแล้วก็ถูกวิญญาณผีเนี่ยครอบงำเป็นผีที่มีฤทธิ์ในการทำนายทายทักเรียกว่าผีหมอดูผีที่ครอบงำหญิงคนนี้เนี่ยก็รบกวนรังควานงานรับใช้ของเปาโลเมื่อเปาโลเดินไปประกาศกับซีลาสคนเหล่าผีก็ควบคุมผู้หญิงคนนี้ให้เดินตามอาจารย์เปาโลไปแล้วก็ร้องป่าว่าเปาโลผู้รับใช้องค์พระเจ้าผู้สูงสุดนี่คือผู้รับใช้พระเจ้าองค์ผู้สูงสุดดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดสิ่งที่ดีนะเหมือนกับการพูดเพื่อจะยกย่องเปาโลที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้สูงสุดแต่ในความจริงแล้วนั่นไม่ใช่การทำงานที่เกิดจากการกลับใจบังเกิดใหม่จนเข้าใจความจริงแต่เป็นการทำงานของวิญญาณชั่วซึ่งวิญญาณชั่วนั้นรู้ว่าพระเจ้ามีจริงผีรู้ว่าพระเจ้ามีจริงรู้ว่าใครมาจากพระเจ้าและใครไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ปัญหาของผีก็คือการไม่ยอมจำนนกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นทาสสาวที่ถูกครอบงำด้วยผีนี้จึงยังไม่ได้มาถึงจุดกลับใจบังเกิดใหม่เพื่อรับความรอดเธอเพียงจะถูกการทำงานของวิญญาณชั่วเพื่อจะให้รบกวนงานที่เปาโลทำด้วยการเดินไปแล้วก็บอกว่านี่คือผู้รับใช้องค์ผู้สูงสุดในที่สุดอาจารย์เปาโลจึงขับผีออกจากทาสเด็กหญิงผู้นี้ส่งผลทำให้ผีออกในทันทีเมื่อผีออกทาสเด็กหญิงคนนี้ก็ไม่สามารถจะทำนายทายทักได้อีกต่อไปเมื่อทำนายทายทักไม่ได้นายทาสก็สูญเสียประโยชน์จากเด็กหญิงคนนี้ไปเพราะว่าเดิมเคยได้รายได้จากการที่หญิงคนนี้พึ่งพาผีหมอดูในการหารายได้กับให้กับนายทาสนายทาสก็รู้สึกไม่พอใจอาจารย์เปาโลโกรธแค้นที่ขับไล่ผีหมอดูไปจากทาสเด็กหญิงของตนจึงปลุกระดมคนในเมืองฟิลิปปีให้ลุกขึ้นต่อต้านอาจารย์เปาโลแล้วก็จับกุมอาจารย์เปาโลกับซีลาสเข้าไปขังอยู่ในคุกแต่แม้จะถูกจับขังอยู่ในคุกเพราะว่าต้องช่วยเหลือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นเด็กน้อยคนนี้อาจารย์เปาโลก็ยังยืนหยัดเพื่อต่อสู้เพื่อจะปลดปล่อยวิญญาณชั่วที่ครอบงำเด็กหญิงคนนี้
แม้รู้ว่าจะต้องขัดกับผลประโยชน์ของนายทาสและอาจจะนำไปสู่การถูกจับกุมการต้องเผชิญหน้ากับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ตามเรามักจะได้ยินเหตุการณ์พระคัมภีร์ในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่อาจารย์เปาโลกับซีลาสถูกพาเข้าไปในคุกและทั้งสองคนก็สรรเสริญพระเจ้าในคุกเอาโซ่มาตีร้องรำทำเพลงนมัสการพระเจ้าจนลากคุกสั่นสะเทือนและประตูคุกเปิดออกเราก็มักจะได้ยินคำเทศนากันนี้พูดถึงในแง่ที่ทำให้เราเองต้องสรรเสริญพระเจ้าในยามวิกฤตการณ์เป็นคำเทศนาที่บอกเราว่าเมื่อในวิกฤตการณ์คุณสรรเสริญพระเจ้าการสรรเสริญจะนำมาซึ่งการปลดปล่อยนั่นก็ถูกในแง่หนึ่งและเป็นธีมส่วนใหญ่ของคำเทศในพระคัมภีร์กิจการบทที่16นี้ที่นักเทศส่วนใหญ่มักจะเทศก็คือให้เราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในวิกฤตการณ์และพระเจ้าจะปลดปล่อยแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เพียงแต่เป็นบทเรียนเพื่อสอนการนมัสการพระเจ้าในวิกฤตการณ์เท่านั้นมันไม่ใช่เพียงแต่เมื่ออยู่ในวิกฤตคุณจะทำอะไรแต่คำถามที่เราน่าจะลองฉุกคิดคืออะไรที่พาอาจารย์เปาโลมาสู่วิกฤตนี้อะไรที่ทำให้อาจารย์เปาโลต้องมาติดคุกอาจารย์เปาโลยอมติดคุกถูกจับถูกข่มเหงเพราะท่านเห็นสิ่งหนึ่งในสังคมฟิลิปปีท่ามกลางคนทั่วไปที่มองไม่เห็นคือความไม่เป็นธรรมและการเอารัดเอาเปรียบการกดขี่ที่นายทาสซึ่งเป็นผู้ใหญ่ตัวโตกดขี่ทาสเด็กสาวคนหนึ่งให้ผีครอบงำมาไว้ให้เธอทุกข์ทรมานให้เธอหมดสิ้นซึ่งความหวังในชีวิตแล้วก็รีดเอาผลประโยชน์จากตัวของเธออาจารย์เปาโลเห็นความไม่เป็นธรรมเหล่านี้อยู่ในสังคมสิ่งที่คนทั่วไปในเมืองฟิลิปปีเอาเงินมาให้นายทาสเพื่อจะให้ทาสเด็กหญิงคนนี้ทายทักช่วยดูหมอให้ชาวฟิลิปปีทุกคนลุมกันหาผลประโยชน์จากเด็กคนนี้แต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลเห็นคือเด็กคนนี้ต้องการความช่วยเหลือแทนที่เราจะสนใจเพียงเฉพาะว่าในวิกฤตการณ์เราควรทำอะไรเราควรจะสนใจว่าอะไรที่พาอาจารย์เปาโลมาสู่วิกฤตการณ์นั่นคือการเห็นคนคนหนึ่งที่ถูกกดขี่เห็นคนคนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งและไร้ซึ่งความหวังไม่มีใครช่วยเขาได้และเลือกตัดสินใจจะไม่นิ่งเฉยกับการถูกกดขี่ที่เกิดขึ้นกับเด็กน้อยๆคนหนึ่งผมได้ฟังแง่มุมนี้จากอาจารย์คนหนึ่งชื่ออาจารย์ดร.เจเนเวียนเจมส์เขาได้แบ่งปันและผมรู้สึกประทับใจเพราะเป็นแง่มุมที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าในความเป็นจริงเราควรจะสนใจที่มาว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงยอมทนทุกข์ยากลำบากอย่างนี้มันมีเหตุผลที่เคลื่อนจิตใจของเราและเป็นพระเจ้าที่ทำให้เราต้องเริ่มคิดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้คนกลุ่มหนึ่งที่เขาตกเป็นเหยื่อคนกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการใครสักคนมาช่วยดูแลเขาและคนกลุ่มนั้นคือเด็กคนที่เล็กน้อยหรือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคริสเตียนควรมีหัวใจเช่นเดียวกับอาจารย์เปาโลคือหัวใจที่ไม่เหมือนเฉยแม้รู้อยู่ว่าการที่จะเข้าไปหยิบยื่นความช่วยเหลือมันอาจจะต้องมีการจ่ายราคาต้องมีการเผชิญหน้าแต่อาจารย์เปาโลเลือกอยู่บนความถูกต้องของคนที่อ่อนแอเพื่อจะช่วยปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้หลุดจากพันธนาการผมจึงอยากให้เราได้ดูด้วยกันในหัวข้อวันนี้เกี่ยวกับพระทัยของพระเจ้าต่อคนเล็กน้อยและผู้ทนทุกข์พระเจ้ามีพระทัยอย่างไรต่อคนที่เล็กน้อยและต่อคนที่ทนทุกข์เราเห็นอย่างน้อย2ประการหลักๆนะครับในพระทัยพระเจ้าเกี่ยวกับคนที่เล็กน้อยคนที่เป็นเด็กๆหรือคนที่ถูกข่มเหงทนทุกข์ประการที่1คือพระเจ้าเห็นคุณค่าเขาพระเจ้าเห็นคุณค่าคนที่เล็กน้อยและคนที่ถูกข่มเหงพระเจ้าเดิมทีนั้นอาจารย์เปาโลมีความตั้งใจที่อยากจะไปเอเชียไปบิทิเนียแต่พระเจ้าได้สำแดงด้วยนิมิตกับอาจารย์เปาโลในช่วงกลางคืนให้ไปมาซิโดเนียแทนพระเจ้ารู้ว่าที่มาซิโดเนียนั้นมีคนต้องการความรอดและมีทาสสาวคนนี้เป็นทาสเด็กหญิงคนนี้เป็นเด็กคนหนึ่งที่เธอถูกครอบงำด้วยผีวิญญาณชั่วถ้าอาจารย์เปาโลไม่ไปมาซิโดเนียไม่ไปฟิลิปปีทาสเด็กคนนี้จะไม่ได้รับการปลดปล่อยชีวิตทั้งชีวิตของเธอจะอยู่บนการครอบงำของผีและเธอจะไร้ซึ่งความหวังในชีวิตพระเจ้าเห็นคุณค่าเด็กน้อยๆคนหนึ่งและพระองค์ได้สำแดงกับอาจารย์เปาโลให้เปลี่ยนแผนการจากการไปเอเชียมาไปที่ฟิลิปปีมาซิโดเนียที่นี่แทนพระเจ้ารู้ว่าที่นี่มีคนถูกข่มเหงพระองค์จึงส่งเปาโลมาที่นี่เราเห็นว่าพระเจ้านั้นสนใจและใส่ใจคนที่ถูกกดขี่พระองค์สนใจใส่ใจคนที่เล็กน้อยพระองค์ปลดปล่อยอิสราเอลจากการข่มเหงเป็นถูกตกเป็นเชลยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ถึง400ปีพระองค์ปลดปล่อยพวกเขาและพระเจ้าก็เห็นคุณค่าเด็กเล็กๆพระองค์ต้องการอยากให้เด็กเล็ก
ได้รับความรอดได้รับพระพรจากพระเจ้ามีสถิติตัวนึงน่าสนใจคือ 71% ของคริสเตียนต้อนรับพระเยซูขณะเขามีอายุต่ำกว่า15ปีนี่คือกราฟของการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของคริสเตียน 71% ของคนที่เป็นคริสเตียนจะเป็นคริสเตียนเมื่ออายุ0ถึง14ปีหลายท่านที่นี่มีลูกแล้วหรือในอนาคตจะมีลูกนำลูกของท่านให้เขารู้จักพระเยซูด้วยตัวของเขาเองก่อนอายุ14ปีเพราะหลังจากนั้นอัตราการตอบสนองจะค่อยๆลดลงจนช่วงอายุ15ถึง19ปีเป็นช่วงที่คนจะตัดสินใจเป็นคริสเตียนเพียงแค่ 10% เท่านั้นเป็นช่วงที่คนมีความคิดที่อยากจะออกนอกสิ่งที่เขาคุ้นเคยหรืออยากจะต่อต้านความจริงบางเรื่องที่เขารับรู้ให้ไปกับใจหรืออารมณ์ของเขาและเมื่อเขาขึ้นถึงอายุ20ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนการตอบสนองข่าวประเสริฐเหลือเพียงแค่ 19% นี่คืองานวิจัยจากทั่วโลกแต่ในประเทศไทยอาจจะมีความแตกต่างไปกลุ่มคนที่ตอบสนองกลับใจมาเป็นคริสเตียนจำนวนมากจะเป็นกลุ่มในวัยนักเรียนนักศึกษาแต่อย่างน้อยเราเห็นอย่างนึงว่าเด็กมีศักยภาพในการตอบสนองเด็กมีความสามารถในการที่จะเชื่อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่และพระเจ้าเห็นคุณค่าคนกลุ่มนี้พระองค์จึงสนใจใส่ใจและคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ตอบสนองพระเจ้าอย่างดียอดเยี่ยมเราเห็นเด็กจำนวนมากอยู่ในแผนการพระเจ้าถ้าเราดูในพระคัมภีร์เราจะเห็นเด็กมากมายถูกบันทึกเป็นคนสำคัญในพระคัมภีร์หลายคนที่เราได้ยินชื่อเราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเด็กคนหนึ่งเท่านั้นเองเช่นโยซียาเป็นกษัตริย์ที่นำการปฏิรูปมาสู่ชนชาติอิสราเอลเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่มีพระนามที่ยิ่งใหญ่มากโยซียาเป็นอย่างไรครับท่านเป็นกษัตริย์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่รู้มั้ยครับ8ขวบครับ8ขวบขึ้นเป็นกษัตริย์ต้องปกครองประเทศอิสราเอลทั้งหมดเท่ากับเด็กในคริสตจักรเด็กของเรานึกดูสิครับถ้าเราเองอยู่ในการปกครองของพระราชาที่อายุ8ขวบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็กคนนี้แล้วเมื่อถึงอายุ18ปีโยซียาได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีจากมหาปุโรหิตทำให้ท่านเติบโตขึ้นในความเชื่อและมีจริยธรรมที่เข้มแข็งจนอายุ18ปีโยซียาปฏิรูปจริยธรรมของชนชาติอิสราเอลจัดการกับปูชนียสถานสูงต่างๆและรื้อฟื้นธรรมบัญญัติเพราะท่านได้พบพระคัมภีร์ได้อ่านพระคัมภีร์และท่านร้องไห้เสียใจเนื่องจากทำบาปโดยที่ไม่รู้พระคัมภีร์มาตลอดชีวิตในที่สุดทำให้โยซียาซึ่งอายุ18ปีตัดสินใจปฏิรูปจริยธรรมของประเทศด้วยอายุ18ปีเหมือนกับน้องๆนิวเจนที่นี่อายุ 17-18 ปีเขากลายเป็นผู้ที่ปฏิรูปนำการฟื้นฟูทางจริยธรรมมาสู่บ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นอย่าปรามาสคนที่เป็นเด็กเพราะพระเจ้าใช้คนจำนวนมากในพระคัมภีร์ขณะเมื่อเขายังเป็นเด็กอยู่มารีมารดาของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ตั้งครรภ์พระกุมารเยซูพี่น้องทราบไหมครับว่ามารีตั้งครรภ์พระเยซูตอนอายุเท่าไหร่ครับ18แล้วครับ28แล้วครับ34แล้วครับอายุ14ปีเท่านั้นเองสมัยก่อนในพระคัมภีร์เนี่ยคนแต่งงานกันไวนะครับปัจจุบันนี้อายุ30อายุ38อายุ40บางทีเพิ่งมีลูกคนแรกแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วครับอายุ35ยังไม่แต่งงานเหรอโอ้ยโสดแน่นอนนะแต่สมัยปัจจุบันทุกอย่างยังมีความหวังเองมั้ยครับเราเห็นว่ามารีก็ได้รับการทรงสำแดงจากพระเจ้าและได้ตั้งครรภ์พระกุมารเยซูขณะอายุแค่14ปีเท่านั้นเองและมารีคนนี้บอกว่าสรรเสริญพระเจ้าข้าพเจ้ายินยอมจะเป็นภาชนะให้พระองค์ใช้เพื่อจะได้ตั้งครรภ์พระกุมารเยซูพระเยซูขณะที่พระเยซูเป็นเด็กๆพระองค์ไปอยู่ที่พระวิหารและมารีโยเซฟก็หาพระเยซูไม่เจอสุดท้ายก็ไปเจอพระเยซูกำลังนั่งไล่เลียงกับธรรมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องพระวจนะของพระเจ้ามารีก็มาถามพระเยซูนะครับลูกเอ๋ยมันมาอยู่ตรงนี้พระเยซูบอกว่าเราต้องการจะอยู่ในพระนิเวศบิดาของเราท่านจะร้อนใจทำไมพระเยซูในขณะนั้นอายุแค่12ปีเท่านั้นเองในอายุ12ปีพระเยซูรู้แล้วว่าแผนงานสำหรับชีวิตของพระองค์คืออะไรพระองค์รู้แล้วว่าใครเป็นบิดาแห่งวิญญาณจิตพระองค์เคารพมารีพระองค์เคารพโยเซฟเราเห็นในพระคัมภีร์ที่พระองค์สอนให้ยอนสาวกที่รักดูแลมารีพระเยซูเคารพบิดามารดาในฝ่ายกายภาพแต่เมื่ออายุ12ปีพระเยซูรู้แล้วว่าบิดาฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์คือใครและพระองค์มีความประจักษ์ชัดในการทรงเรียกสำหรับตัวเองเมื่ออายุ12ปีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเด็กเขาไม่รู้อย่าคิดว่าเด็กเขายังพูดจาอะไรแล้วฟังไม่รู้เรื่องเขาอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าพระเจ้าพูดกับเขาอาจจะคิดเองหรือเปล่าพระเจ้าตรัสกับเด็กบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ครับมีเด็กอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาขณะที่ยังเด็กคือซามูเอลใน1ซามูเอลบทที่2ข้อ26 1ซามูเอลบทที่2ข้อ26กุมารซามูเอลก็เติบโตขึ้นเป็นที่ชอบมากขึ้นเฉพาะพระพักพระยาเวและต่อหน้ามนุษย์ซามูเอลเป็นเด็กคนหนึ่งที่คุณแม่ได้นำมาถวายอยู่ในพระวิหารให้รับใช้พระเจ้าร่วมกับเอลีมหาปุโรหิตและเอลีเห็นคุณค่าซามูเอลท่านได้คำแนะนำแก่ซามูเอลจนเติบโตขึ้น
ในที่สุดซามูเอลกลายเป็นผู้วินิจฉัยผู้เผยพระชนะที่ได้เจิมตั้งกษัตริย์อิสราเอลถึง2พระองค์ด้วยกันท่านได้วินิจฉัยอิสราเอลและเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายของอิสราเอลครั้งหนึ่งซามูเอลนอนหลับและพระเจ้าก็ตรัสเรียกซามูเอลซามูเอลตื่นขึ้นและคิดว่าเอลีที่นอนในห้องหนึ่งเรียกก็เลยวิ่งไปหาเอลีว่าท่านเรียกข้าพเจ้ามีอะไรเอลีก็บอกให้กลับไปนอนเสียงนั้นก็เรียกอีกครั้งหนึ่งซามูเอลก็มาอีกเป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าเอลีก็ให้กลับไปนอนจนในที่สุดเอลีก็ระลึกขึ้นได้ว่าเป็นไปได้ว่าสิ่งที่ซามูเอลวิ่งมาเสียงที่ซามูเอลได้ยินอาจจะไม่ใช่ซามูเอลคิดไปเองอาจจะเป็นพระเจ้าเรียกซามูเอลและจะสำแดงนิมิตบางอย่างกับซามูเอลเอลีก็เลยบอกซามูเอลบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าพระเจ้าปลุกและเรียกเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอให้ตอบเลยว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ผู้รับใช้พระองค์อยู่ที่นี่คอยฟังอยู่แล้วฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเจ้าในที่สุดซามูเอลก็กลับไปนอนหลังพบกับเอลีและพระเจ้าก็เรียกซามูเอลในครั้งนั้นซามูเอลก็ฟังเสียงพระเจ้าและได้พูดคุยกับพระเจ้าจนรู้น้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาขณะที่เขายังเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเองบางทีผู้ใหญ่เมื่อเห็นเด็กเขาเล่าประสบการณ์พระเจ้าตอบคำอธิษฐานหรือเขาอ่านพระคัมภีร์หรือเขาแชร์เสียงพระเจ้าบางอย่างที่เขาได้ยินเราอาจจะคิดว่าเด็กคิดไปเองแต่ในพระคัมภีร์มีเหตุการณ์หลายครั้งที่เด็กเหล่านี้ได้ยินเสียงพระเจ้าบทบาทของผู้ใหญ่ควรจะเป็นบทบาทเช่นเดียวกับที่เอลีทำคือบทบาทที่ช่วยให้คำแนะนำแก่เด็กเพื่อเขาจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเขาช่วยแนะนำเด็กเหมือนกับที่เอลีทำจนเขาพบการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเพราะพระเจ้าสามารถจะสำแดงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเขาได้อย่าปรามาสว่าเด็กไม่รู้เรื่องอย่าปรามาสว่าเด็กเขาก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายหรือเป็นห่วงเป็นใยมากจนเกินขอบเขตเพราะบ่อยครั้งในพระคัมภีร์พระเจ้าใช้เด็กและเด็กอยู่ในพระทัยของพระเจ้าบทบาทผู้ใหญ่จึงควรจะช่วยเด็กทำให้เด็กเขารู้และเขาเข้าใจเสียงพระเจ้าที่ตรัสกับเขาจนเขาเติบโตขึ้นในการทรงเรียกนั้นมีครั้งหนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ผ่านเขาคือเด็กที่มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวในขณะที่พระเยซูกำลังเทศนาอยู่กับคน 5,000 คนนับเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเท่านั้นไม่รวมสุภาพสตรีและเด็กในเวลานั้นเองเนี่ยพระเยซูก็ถามว่าที่นี่มีใครมีอาหารอยู่บ้างสาวกก็บอกมีเด็กคนนึงมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเยซูก็เอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวจากเด็กและโมทนาขอบคุณพระเจ้าเลี้ยงคนผู้ชายกว่า 5,000 คนและเด็กและสตรีอีกเป็นจำนวนมากที่นั่นได้ด้วยสิ่งที่มาจากมือของเด็กเล็กคนหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องเคยสงสัยไหมว่าจริงเหรอว่าที่นั่นน่ะ 5,000 กว่าคนที่เป็นผู้ชายอ่ะไม่มีใครสักคนที่มีอาหารเลยเด็กมีเด็กคนเดียวที่มีอาหารขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวมันจริงหรือที่ผู้ใหญ่จะไม่มีใครสักคนนึงมีอาหารผมคิดว่าผู้ใหญ่ในที่นั่นบางคนจะต้องมีอาหารแต่ไม่มีใครกล้าควักอาหารของตัวเองออกมาเพราะเขากลัวว่าถ้าควักออกมาแล้วมันจะหายไปเขาจะไม่มีกินสำหรับการเดินทางกลับแต่เด็กเนี่ยมีลักษณะจิตใจหนึ่งที่พระเจ้าโปรดปรานมากคือจิตใจแห่งการยินดีเสียสละและมอบถวายเขายินดีที่จะเอาสิ่งที่เขามีทั้งหมดมาให้พระเจ้าใช้ทวีคูณมันเพื่อดูแลคนอื่นพระเจ้าจึงรักเด็กและทรงจึงสนใจเด็กและใช้เด็กเป็นภาพท่าทีของผู้ที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ในมัทธิว18ข้อที่3ถึง5มัทธิวบทที่18ข้อ3ถึง5ใครจะรับเด็กเล็กๆสักคนหนึ่งในนามของเราก็ยอมรับเราด้วยใครจะถ่อมใจมันเด็กเล็กๆคนนี้คนนั้นแหละเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูพอพระทัยความเรียบง่ายของเด็กความจริงใจและความถ่อมใจของเขาและพระองค์ต้องการใช้เขาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถจะมองข้ามเด็กๆเราไม่สามารถจะละเลยลูกๆของเราเราไม่สามารถจะมองว่างานที่สำคัญที่สุดคืองานรับใช้กับผู้ใหญ่โดยละงานคริสตจักรเด็กไว้ให้กับเป็นเหมือนกับงานชั้น2หรืออันดับ2เหมือนกับที่ในปฏิทัศน์สั้นที่เราได้ดูเมื่อสักครู่ 27% ของคริสเตียนคือวัยเด็กแต่งบประมาณที่คริสตจักรส่วนใหญ่ใช้กับเด็กเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองเราไม่สามารถจะปล่อยเด็กให้เป็นกลุ่มคนอันดับ2ในคริสตจักรแต่เราต้องการอยากจะจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กคนที่ถวายตัวไปรับใช้ในงานเด็กจะเป็นคนที่ทำสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญมากคือเขาถวายตัวเขาสละเวลาที่เขาจะมานมัสการพระเจ้าในรอบวันอาทิตย์บางคนต้องไปนมัสการทุกวันพระรหัสแทนเพื่อเขาจะมีเวลาในวันอาทิตย์สำหรับการดูแลเด็กโดยยังมีชีวิตในการนมัสการพระเจ้าคนเหล่านี้คือบุคคลที่เขาเห็นเหมือนที่พระเจ้าเห็นเขาเข้าใจคุณค่าที่พระเจ้าให้คุณค่า
ในโยเอลบทที่2ข้อ28ต่อมาภายหลังจะเป็นอย่างนี้เราจะเทพระวิญญาณเหนือมนุษย์ทุกคนบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตใครที่ชอบฝันเห็นบ่อยๆเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเข้าสู่วัยชราหรือบางคนเห็นนิมิตก็เป็นคนหนุ่มแต่พระคัมภีร์บอกบุตรชายบุตรหญิงจะเผยพระวจนะบุตรชายบุตรหญิงนี่หมายถึงคนวัยเด็กเล็กๆวัยหนุ่มสาวคนเหล่านี้สามารถเผยพระวจนะได้ด้วยพระเจ้าใช้ปากของเด็กอ่อนเพื่อสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมสดุดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องเห็นคุณค่าเด็กเราไม่ควรจะมองว่าเด็กไม่รู้เรื่องอะไรเขายังเด็กเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะเด็กไปได้ไกลเท่ากับมุมมองที่เรามีต่อเขาเพราะคนสมัยก่อนอายุ10กว่าก็เปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมได้อเล็กซานเดอร์มหาราชครองโลกเพียงอายุ30กว่าปีเท่านั้นเองเขาสามารถไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้เพียงแต่อย่ามองด้วยการถูกยึดติดอยู่ในมิติการศึกษาว่าถ้าไม่จบมหาวิทยาลัยแล้วยังไม่สามารถทำอะไรได้เด็กไปไกลเท่ามุมมองที่เรามีต่อเขาถ้าเราคิดว่าเขารับไม่ได้เราก็จะไม่สอนเรื่องนั้นในที่สุดเขาก็จะไม่ได้รับในเรื่องเหล่านั้นลูกชายผมตอนนี้อายุ2ขวบ5เดือนสิ่งที่เขาชอบมากคือชอบถามคำถามเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะแล้วเวลาเราตอบคำถามนั้นแบบเต็มที่แบบคิดว่าจบแล้วลูกจะพูดต่อมาเพราะอะไรอ่ะนะเพราะฉะนั้นเวลาเราถามตอบคำถามเด็กเนี่ยต้องเตรียมไว้เลยว่าเด็กจะถามคำถามเราเนี่ยเข้าไปลึกอีก2ชั้น3ชั้น4ชั้นจนถึง5ชั้นเขาจะถามคำถามทำไมอันนี้ล่ะอ๋อเพราะอย่างงี้ไงแล้วเพราะอะไรทำไมถึงอย่างนี้ล่ะเพราะอย่างนี้ไงเพราะอะไรถึงอย่างนี้ล่ะเขาจะถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเราจะมาถึงจุดที่ว่ามันเป็นความจริงแล้วล่ะลูกมันเป็นสัจธรรมมันคืออย่างนี้มันตอบว่าเพราะอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงเป็นความเป็นไปผมก็ได้วิธีคิดจากเด็กเหมือนกันนะฮะว่าเราเวลาเราคิดเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เพียงแต่ตอบคำถามเพียงคำถามชั้นแรกได้แต่ต้องไปถึงรากปรัชญาที่สุดท้ายมันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นได้คือมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมถ้าเราใช้ชีวิตแบบว่าทุกอย่างมันอะไรกันกับแนวเส้นทางนี้มันมาจากหลักการเราตอบแล้วมันจะไปสุดที่หลักการเนี่ยแสดงว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมีคำตอบที่มันถูกผูกไว้กับหมุดที่แข็งแรงมากเพียงพอวันหนึ่งลูกชายผมนะครับถามผมบอกว่าแต่ดีทำไมฟ้ามันมืดนะผมก็บอกว่าฟ้ามันมืดเพราะว่าดวงอาทิตย์มันตกเขาก็บอกว่าทำไมดวงอาทิตย์ตกผมก็บอกว่าจริงๆดวงอาทิตย์มันไม่ได้ไปไหนแต่โลกหมุนรอบตัวเองลูกชายผมเริ่มหน้าตามึนงงนะฮะเพราะว่าเกิดมาชีวิตเขาไม่เคยรู้ดวงอาทิตย์โลกผมก็บอกผมก็ไม่ได้ตอบว่าดวงอาทิตย์ตกจบแล้วลูกนะไปทำอย่างอื่นนะฮะผมก็บอกอย่างนี้นะดิโอนะดิโอยืนนะนี่แก้วน้ำใช่ไหมนะฮะดิโอลองหมุนรอบตัวเองสินะฮะเขาก็หมุนรอบผมก็จับเขาหมุนรอบตัวเองเห็นไหมแก้วน้ำมันอยู่ที่เดิมแต่ดิโอไม่เห็นแก้วน้ำเพราะว่าดิโอหมุนรอบตัวเองเหมือนการดวงอาทิตย์ไม่ได้ไปไหนหรอกดวงอาทิตย์ไม่ได้ตกหรอกแต่โลกหมุนรอบตัวเองนะที่หลังนะเวลามืดๆนะแม่ภรรยาผมเขาก็คุยกับภรรยาผมมามีทำไมฟ้ามืดนะแล้วสภาเขาก็ตอบเองบอกว่าเราหมุนรอบตัวเองเด็กหัดพูดนะครับเพราะเราหมุนรอบตัวเองวันหนึ่งลูกชายผมนะครับผมพาเขามาแล้วก็สตาร์ทรถควันรถมันก็ออกมาผมบอกเดี๋ยวขึ้นรถเร็วควันมันดำสิ่งที่เด็กจะทำต่อไปคือเพราะอะไรอ่ะนะอะไรควันดำผมก็บอกว่าควันมันดำเพราะมันมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลูกผมเริ่มงงคาร์บอนมอนอกไซด์เหรอนะเขาพูดคาร์บอนมอนอกไซด์เหรอนะแล้วมันเพราะอะไรอ่ะนะผมก็บอกคาร์บอนมอนอกไซด์มันมาจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมันเอาออกซิเจนเข้าไปหน้าตาเริ่มงงออกซิเจนเหรอนะนะจนสุดท้ายเขาก็แบบว่าคงงงกับคำศัพท์อะคาร์บอนมอนอกไซด์กับออกซิเจนเนาะนะครับภรรยาก็บอกโอ้โหสอนอะไรมันยากเลยนะครับปรากฏวันนึงนะครับผมก็แบบตอนก่อนออกจากบ้านนะครับผมก็เปิดฝาเครื่องยนต์มาเช็คหม้อน้ำเช็คอะไรแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ออกจากบ้านนะลูกก็บอกว่าแดดดี้เปิดเติมออกซิเจนเข้าไปในเครื่องยนต์เหรอนะฮะจำคำว่าออกซิเจนได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะเวลาเขาน้ำเน่าผมก็อธิบายน้ำเน่าเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนเครื่องปั่นน้ำเนี่ยที่มันปั่นเนี่ยเพราะว่ามันเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำเราอธิบายเขารับรู้ได้จริงๆผมยังเหลือเชื่อว่าเออเขารับรู้มันเป็นข้อคิดเพราะว่าเด็กเนี่ยต่างกับผู้ใหญ่อย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่มีทัศนคติที่มองว่ามันยากเราจึงยากที่จะเรียนรู้แต่สำหรับเด็กเขาไม่มีทัศนคติว่ามันยากเขาจะรับรู้ทัศนคติว่ามันยากจากผู้ใหญ่เองถ้าผู้ใหญ่มีทัศนคติว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเด็กเนี่ยจะเล่นไวโอลินได้ยังไงตัวเล็กๆเ
ถ้าเรามีทัศนคติว่าเป็นไปไม่ได้เราจะยัดทัศนคตินี้ให้กับเด็กเพราะสำหรับเด็กเนี่ยเขารับรู้สิ่งต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีทัศนคติว่ามันยากเราสามารถจะหาวิธีถ่ายทอดและทำให้เขาเรียนรู้ได้รวมถึงคำสัญญาที่เราให้กับเด็กเราต้องเคารพเด็กคนหนึ่งเหมือนกับผู้ใหญ่ด้วยบางคนอยากจะไปอุ้มเด็กสักคนหนึ่งเราสัญญาเขาโอ้เดี๋ยวจะพาไปดูนู่นดูนี่เดี๋ยวจะซื้อนู่นนี่ให้เสร็จแล้วเด็กก็ไปแล้วเราก็มีความสุขเราได้อุ้มเด็กคนนี้แล้วเราลืมไปว่าสิ่งที่เราพูดกับเด็กเขาจำว่านี่คือคำสัญญาที่เราให้กับเขาเมื่อผมสัญญากับลูกบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่นี่บางวันบางทีจัดการธุระไม่เรียบร้อยผมก็ต้องพยายามที่จะจัดวางเวลาให้ดีที่สุดเพื่อจะทำตามสิ่งที่เราสัญญากับเขาถ้าหากเราทำไม่ได้จริงๆเราก็ต้องคุยกับเขาบอกว่าขอโทษด้วยจริงๆพอดีวันนี้มันมืดแล้วดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนเราหมุนรอบตัวเองมันเริ่มดึกแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเราจะไปวันพรุ่งนี้แล้วพอคุยกับเขาเข้าใจเราก็ค่อยเปลี่ยนแผนการผู้ใหญ่ต้องเคารพคำสัญญาที่ให้กับเด็กด้วยตอนผมเป็นเด็กนะครับมีผู้ใหญ่เคยสัญญากับผมว่าถ้าผมไม่ไปกับพี่น้องในตอนนี้เขาจะพาผมไปดูหนังเรื่องนึงเป็นการ์ตูนนะครับที่เข้าในโรงภาพยนตร์สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจไม่ไปดูกับกลุ่มนั้นเพื่อจะไปดูกับเขาเวลาผ่านไปเขาก็ไม่ได้พาผมไปดูและความรู้สึกของผมในตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเราก็รอว่าเมื่อไหร่เขาจะพาเราไปดูอย่างที่เขาเคยสัญญาแต่สำหรับผู้ใหญ่บางทีเราสัญญาไปเราก็พูดเพื่อให้เด็กตอบสนองเราบางเรื่องแล้วเราคิดว่าเด็กเขาจำไม่ได้มันคงไม่เป็นไรมากแต่ความจริงแล้วเด็กเขาทุ่มและเขาคาดหวังกับอะไรบางอย่างเมื่อเราสัญญาเขาจะให้ขนมเนี่ยเขาคือหัวใจเขาทั้งหมดมันคือสิ่งที่เราสัญญาเขาจึงตอบสนองมาหาเราเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เด็กคนนึงเนี่ยเขาผิดหวังกับคำสัญญาบ่อยๆของผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่รู้ว่ากลไกความคิดของเด็กเขาจดจำสิ่งเหล่านี้ได้บางครั้งผมลืมลูกก็ทวงก็มีแม้เขาจะเป็นเด็กคนนึงขอให้เราเห็นคุณค่าเด็กเหมือนกับที่พระเยซูเห็นคุณค่ามีบาทหลวงชาวอินเดียคนนึงครับชื่อว่าอาจารย์แอนทอนครูซอาจารย์ท่านนี้เนี่ยได้พบประสบการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจเขามากคือเขาพบเด็กอินเดียคนหนึ่งที่อยู่ข้างถนนกำลังจะตายเขาก็เข้าไปอุ้มเด็กคนนี้และเด็กคนนี้ก็ตายคาอ้อมแขนของเขาเขาสะเทือนใจมากที่เด็กคนนี้มาตายคาอ้อมแขนเขาทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาตั้งคำถามกับพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกให้ข้าพระองค์มาเจอเหตุการณ์นี้ทำไมให้ข้าพระองค์ต้องมาโอบกอดเด็กคนนี้และให้เขาตายในอ้อมกอดอ้อมแขนของข้าพระองค์และมันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เขาเศร้าหลายต่อหลายวันแต่เสียงหนึ่งขึ้นมาในใจของเขาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่เคยรับอ้อมกอดที่อบอุ่นมาก่อนเราต้องการให้เจ้าเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายบนโลกนี้ที่เขาจะได้รับภาพเหตุการณ์ของเด็กคนนี้สะเทือนใจเขาจนส่งผลทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแผนการและนิมิตเขาเริ่มมีนิมิตที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งตามท้องถนนของอินเดียเขาเริ่มรวบรวมเด็กจรจัดในอินเดียเข้ามาให้อาหารให้ที่พักอาศัยให้ความรักและก็เริ่มสร้างจิตใจที่แตกสลายของเด็กเหล่านี้ขึ้นใหม่ท่านมีความเชื่อว่าเด็กสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้และเด็กคือคนสำคัญสำหรับพระเจ้าท่านสอนเด็กลูกกำพร้าเหล่านี้ว่าเขาไม่ใช่ลูกกำพร้าอีกต่อไปแต่เขามีพระเจ้าเป็นพระบิดาแห่งวิญญาณจิตของเขาจากเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตในอ้อมกอดเขาปัจจุบันมีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือด้วยพันธกิจของเขาจำนวนทั้งสิ้น 8,663 คนเขาเปิดสถานที่สำหรับการดูแลอภิบาลเด็กแล้วก็สร้างเด็กเหล่านี้ให้เป็นนักอธิษฐานเขาสร้างเด็กด้วยความเชื่อว่าพระเยซูฟังคำอธิษฐานด้วยความเชื่อแบบเด็กๆท่านจึงตั้งนิเวศอธิษฐานเด็กขึ้นมาชื่อว่า Royal Kids Prayer Ministry เป็นพันธกิจอธิษฐานของเด็กที่เป็น Royal นะครับคือเป็นเด็กที่เป็นลูกของกษัตริย์ฝ่ายจิตวิญญาณนั่นเองที่นิเวศอธิษฐานเด็กเนี่ยมีการอธิษฐาน24ชั่วโมงในทุกวันสุดสัปดาห์และคำอธิษฐานจำนวนมากของเด็กนำให้เกิดการอัศจรรย์อย่างมากมายมีคนหายโรคมีคนได้รับการปลดปล่อยจากคำอธิษฐานของเด็กเหล่านี้คนหลายประเทศทั่วโลกได้ยินเรื่องราวของนิเวศอธิษฐานเด็กปัจจุบันเขาจึงเปิดฮอตไลน์สายด่วนให้คนทั่วโลกโทรศัพท์มาหาเด็กและมีเด็กรับ call center มีอะไรให้อธิษฐานเผื่อคะคนนั้นเล่าให้ฟังเสร็จเด็กบางคนก็ให้คำปรึกษาเสร็จแล้วก็อธิษฐานเผื่อทางสายโทรศัพท์เขาบอกคนที่โทรมามีจากยุโรปมีจากอเมริกาโทรมาหาฮอตไลน์สายด่วนเด็กอธิษฐานนี่แหละครับเพื่อให้เด็กเหล่านี้ช่วยอธิษฐานเผื่อแ
และจำนวนมากในนั้นได้รับการตอบคำอธิษฐานผ่านทางสายโทรศัพท์ที่เด็กอธิษฐานเผื่อพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเด็กเพราะเด็กเขามีความเชื่อด้วยความจริงใจเอเมนไหมครับและพระเจ้าทำการอัศจรรย์ที่จะเยี่ยมเยียนเด็กเล็กๆน้อยๆเหล่านี้อาจจะมีหลายท่านที่พระเจ้าใช้ท่านเหมือนกับอาจารย์แอนทอนครูสคนนี้พระเจ้าจะใช้ท่านจากการเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ดูแลผู้ใหญ่ได้ประมาณสัก5คน10คนแต่วันนึงเมื่อท่านมีภาระใจและพระเจ้าทรงเรียกเจาะจงท่านอาจจะสามารถไปช่วยและเป็นพระพรกับเด็กอีกเป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นเป็นแสนคนในอนาคตหรือบางท่านอาจจะไปช่วยหยุดยั้งการทำแท้งของพ่อแม่ที่ยังไม่พร้อมในการตั้งครรภ์เราสามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพระเยซูรักเด็กคนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันในยอห์น14ข้อ18ยอห์น14ข้อ18พระเยซูตรัสว่าเราจะไม่ละทิ้งพวกท่านให้เป็นลูกกำพร้าเราจะมาหาท่านคนที่เป็นลูกกำพร้าที่ท่านไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านคือใครบัดนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งท่านให้เป็นลูกกำพร้าต่อไปแต่พระองค์จะมาหาท่านพระองค์จะรับท่านเป็นบุตรของพระองค์พระเจ้าเห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจเราทุกคนที่จะเห็นคุณค่าเด็กพ่อแม่เห็นคุณค่าลูกของตัวการเป็นพ่อแม่ถือว่าเป็นการทรงเรียกที่สำคัญยิ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคนคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงรักและห่วงใยมากขอให้เราเล่นบทบาทของเราอย่างดีที่สุดเพราะพระเจ้ารักเห็นคุณค่าคนเล็กน้อยและคนที่ถูกข่มเหงและส่วนที่สองสุดท้ายพระเจ้าต้องการให้เราช่วยคนที่เล็กน้อยและถูกข่มเหงพระเจ้าไม่เพียงเห็นคุณค่าแต่พระองค์ต้องการให้เราไปช่วยคนที่เล็กน้อยและคนที่ถูกข่มเหงจามปาโลไม่ได้มาที่นี่เพราะใจท่านเองแต่เพราะพระเจ้าเรียกท่านว่าให้มาที่นี่ให้เปลี่ยนแผนการเดินทางเพื่อมาช่วยเด็กน้อยคนนี้พระเจ้าต้องการให้จามปาโลช่วยเด็กคนนี้พระเจ้าที่ทำงานในท่านเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็คือพระเจ้าที่กำลังทำงานสิ่งเดียวกันในปัจจุบันนี้พระองค์ก็ต้องการให้คริสเตียนทุกคนทำเหมือนอาจารย์เปาโลคือการช่วยเหลือคนที่ถูกข่มเหงช่วยเหลือคนที่ยากลำบากช่วยเหลือเด็กเล็กๆคนเล็กน้อยที่เขาถูกทอดทิ้งที่เขาถูกข่มเหงทุกวันนี้มีเด็ก145ล้านคนที่เป็นเด็กกำพร้าถูกทอดทิ้งเด็ก100ถึง140ล้านคนเป็นเด็กจรจัดอาศัยข้างถนนในโลก100ถึง140ล้านคนกว่า2เท่าของประเทศไทยนั่นคือปริมาณของเด็กจรจัดเด็กที่อาศัยอยู่ข้างถนนในโลกใบนี้เด็ก 1.2 ล้านคนตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ถูกค้ามนุษย์ค้าประเวณี 1.2 ล้านคนวันนี้พระเจ้าต้องการเรียกร้องให้คริสเตียนลุกขึ้นและทำอะไรบางอย่างลองฟังเสียงที่พระเจ้าตรัสกับเราสิครับเหมือนจาปาโลที่ยินดียอมปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางของตัวเองไปตามการทรงนำของพระเจ้าเมื่อท่านเดินผ่านพบปะเหตุการณ์เด็กหรือบางคนที่ถูกข่มเหงจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ที่เขาไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้และพระเจ้าเรียกในจิตใจว่าท่านทำอะไรบางอย่างได้อย่าดับเสียงของพระวิญญาณในชีวิตอย่าดับเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าตรัสเรียกอย่าแค่เดินผ่านไปเมื่อเราช่วยโดยตรงไม่ได้ก็ลองดูว่าเราจะทำอะไรในตัวทางอ้อมบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนเหล่านั้นได้บ้างไหมเราจะไปบอกกับคนบางคนหรือหน่วยงานบางหน่วยงานถ้าเราช่วยโดยตรงในเวลานั้นไม่ได้บ้างหรือไม่อาจารย์เปาโลเลือกทั้งที่ท่านรู้ว่าการปลดปล่อยวิญญาณชั่วออกจากเด็กคนนี้จะทำให้อาจารย์เปาโลติดคุกจะทำให้งานรับใช้ถูกข่มเหงแต่อาจารย์เปาโลเลือกที่จะขับผีออกจากเด็กผู้หญิงที่เป็นทาสคนนี้ท่านเลือกการเผชิญทุกเพื่อที่จะรักษาความถูกต้องเลือกการเผชิญความทุกข์ยากเพื่อที่จะปลดปล่อยคนที่อยู่ในความทุกข์ทรมานใน1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ2 1เทสโลนิกาบทที่2ข้อ2ถึงแม้เราต้องทนการยากลำบากและได้รับการอัปยศต่างๆมาแล้วที่เมืองฟิลิปปีซึ่งท่านก็ทราบอยู่เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายอาจารย์เปาโลพูดถึงการอัปยศที่ท่านได้รับที่เมืองฟิลิปปีท่านถูกกดเมงถูกทำร้ายถูกฉุดลากไปตามเมืองตามถนนในเมืองถูกขังท่านเผชิญสิ่งที่เรียกว่าการอัปยศแต่ท่านพูดต่อไปเราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐทั้งที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายคริสตจักรในศตวรรษที่21ต้องเป็นคริสตจักรที่อยู่ในสปิริตเดียวกันกับคริสตจักรในศตวรรษที่1เราต้องอยู่ในสปิริตเดียวกันกับบุคคลที่เขายินดีเผชิญการทนทุกข์เพื่อการปฏิบัติองค์พระเยซูคริสต์เขายินดีใจละคะเขาออกจากคอมฟอร์ทโซนของเขาเพื่อจะไปช่วยเหลือคนจำนวนมากที่มีปัญหาและความทุกข์ของคนในศตวรรษที่21
เราอยู่ในการปกป้องสิทธิดีกว่าเมื่อก่อนมากความทุกข์ของเราจึงแตกต่างไปจากคนในศตวรรษที่1เราใช้ชีวิตเราทุกข์ยากเพราะว่าเราทำงานหนักและพักผ่อนน้อยเราไม่ได้เที่ยวเลยเราทุกข์ใจเพราะว่าเพื่อนเรางอนเราไม่คุยกับเรามานานแล้วเรื่องที่เราต้องกุ้มใจมันต่างกันอย่างมากเลยกับในศตวรรษที่1ของเขาถูกทรมานถูกข่มเหงถูกกดขี่เป็นทาสตลอดชีวิตเอาวิญญาณชั่วมาครอบงำมาไว้ความทุกข์ของเราคืออากาศร้อนรถติดติดเมืองน้อยใจท้อแท้หมอนสูงที่นอนแข็งปวดหลังนะฮะนี่คือความทุกข์ใจของเซตติ้งในศตวรรษที่21และปัญหาหลายเรื่องที่เรารู้สึกเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของเราบางคนไม่รับเราบางคนปฏิเสธเรามันเป็นเรื่องที่นับไม่ได้เลยกับความทุกข์ในฝ่ายกายภาพในเซตติ้งศตวรรษที่1ต่อให้คนสบายแค่ไหนก็หาความทุกข์หาเหตุผลที่จะทุกข์ได้เสมอคริสตจักรในยุคศตวรรษที่21จึงต้องลุกขึ้นออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเราออกไปอยู่เพื่อคนอื่นถ้าเป็นคริสเตียนถามว่าเป็นคริสเตียนเมื่อไหร่ถามว่ารับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่ผมคิดว่าเป็นคริสเตียนกับรับใช้พระเจ้ามันแยกช่วงเวลากันไม่ได้บางคนบอกเริ่ม รู้จักพระเจ้าเท่านี้เริ่มรับใช้พระเจ้าเท่านี้ผมคิดว่ามันแยกเวลากันไม่ได้เพราะถ้าเราเชื่อพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นอโดนายนั่นหมายความว่าเรารับพระเยซูในฐานะเป็นเจ้านายและเราเป็นผู้รับใช้พระองค์แล้วสำหรับคริสเตียนการเชื่อกับการรับใช้พระเจ้ามันอยู่ในจุดเวลาเดียวกันเองไหมครับมันอยู่ในจุดเวลาเดียวกันที่เราได้รับใช้พระเยซูคริสต์เราได้เหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นเราต้องไปติดตามผลไปดูแลคนเราไปช่วยเหลือบางคนที่เขาเองอ่อนกำลังเราสละเวลาสละทรัพย์ของเราไปเลี้ยงดูแลคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกของคนที่เชื่อพระเยซูเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเขาการเชื่อกับการรับใช้จึงเป็นจุดเวลาเดียวกันและเป็นสิ่งที่เรียกร้องเราทุกคนให้ออกไปที่จะขยายงานของพระเยซูคริสต์สู่คนในสังคมอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับคริสตจักรไม่ได้ใหญ่เท่าขนาดกำแพงห้องประชุมคริสตจักรอยู่ในสังคมคริสตจักรอยู่ในที่ทำงานคริสตจักรอยู่ตามท้องถนนอยู่ตามข้างบ้านของเราในละแวกบ้านของเราคริสตจักรใหญ่กว่ากำแพงรั้วห้องประชุมพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนออกไปรับใช้พระเจ้านอกคริสตจักรด้วยในผู้คนในสังคมที่เขาต้องการพระเยซูนำเข้ามาหาพระองค์มีคริสตจักรหนึ่งที่ผมประทับใจมากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์คือคริสตจักรซิตี้ฮาวเวสผมได้ฟังคำพยานของสุภาพสตรีท่านหนึ่งอายุประมาณสัก30กว่าเธอมีภาระใจเพราะว่าได้ยินศีลอภิบาลในคริสตจักรสอนว่าให้เราเองออกไปทำงานรับใช้พระเจ้าไม่ได้เพียงแต่เฉพาะในรั้วกำแพงโบสถ์เธอก็มีภาระใจและเธอแสวงหาพระเจ้าว่าเธอจะไปทำธุรกิจกับกลุ่มคนไหนและกลุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาเร้าใจเธอมากคือกลุ่มเด็กเล็กๆเธอก็เริ่มต้นไปในพื้นที่หนึ่งของสิงคโปร์เป็นพื้นที่ชุมชนแออัดแล้วก็ไปเล่นบาสเกตบอลกับเด็กคนหนึ่งที่สนามบาสเกตบอลแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับเด็กคนนั้นทำความรู้จักกับครอบครัวเด็กคนนั้นแล้วก็เริ่มขยายไปเป็นพระพรแบ่งปันพระคัมภีร์แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าให้เด็กจำนวนมากช่วยสอนหนังสือช่วยอบรมการอบรมที่ดีคริสตจักรก็เอามาให้กับเด็กเหล่านี้จนในที่สุดจากการเริ่มต้นผ่านเด็กคนนี้เวลาผ่านไปก็มีคนเริ่มมามีส่วนร่วมสนับสนุนมีเด็กเริ่มกลับใจเชื่อพระเจ้าเต็มไปหมดในทุกๆสัปดาห์จนคริสตจักรทั้งคริสตจักรได้ยินเรื่องราวของสุภาพสตรีคนนี้แล้วก็เริ่มสนับสนุนเธอหลายคนอาสาตัวมาช่วยเยี่ยมเยียนเด็กๆด้วยมาช่วยสร้างสัมพันธ์กับเด็กๆในชุมชนในอาดในที่ต่างๆจนในที่สุดพระเจ้าอวยพรคริสตจักรนี้ทุกสัปดาห์ปัจจุบันนี้มีทีมที่ไปช่วยเยี่ยมเยียนเด็กที่ไม่เป็นคริสเตียนกว่า 2,000 คนทุกสัปดาห์เยี่ยมเยียนเป็นพยานเขาจัดงานวันเด็กใช้ห้องฮอลล์ที่ใหญ่ของคริสตจักรมีเด็กมาเข้าร่วมเด็กที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามาเข้าร่วมวันเด็กของคริสตจักรจำนวนเกือบ 5,000 คนและหลายพันคนในนั้นต้อนรับพระเยซูคริสต์และจำนวนมากในนั้นคือผู้ปกครองที่พาลูกมาเที่ยวงานวันเด็กต้อนรับพระเยซูคริสต์ไปด้วยพันธกิจเด็กของเขาจึงไม่ใช่เพียงแต่เลี้ยงดูลูกของคริสเตียนแต่เป็นพันธกิจที่รวมทั้งการดูแลลูกคริสเตียนไปจนถึงการนำพาเด็กอีกจำนวนมากในสังคมให้มารู้จักพระเยซูคริสต์วันนี้พระเจ้าก็ต้องการให้เราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับมีงานวิจัยบอกว่าปัจจุบันเจเนอเรชันแกปลดเวลาลงมาเรื่อยๆจนเหลือแค่7 ปีเท่านั้นหมายความว่าคน7 ปีอายุต่างกัน7 ปีจะมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันคนอายุต่างกัน7 ปีจะมีระบบความคิดที่ไม่เหมือนกันเด็กในยุคปัจจุบันโตมากับการสไลด์เขาไม่ได้โตมากับการเขียนเขาจับหนังสือเขาก็จะสไลด์หนังสือเ
ขาโตมากับโลกทัศน์การรับรู้วิธีการรับรู้ของเขาเนี่ยมันใช้คนละ process กับเราเขาจึงเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีโดยที่ไม่ต้องมีความรู้สึกแปลกปลอมกับมันเขาสามารถเข้ากับมันได้ดีกว่าคนอีกยุคหนึ่งที่ต้องใช้การอ่านหนังสือยังไม่มีการ์ตูนที่เป็นรูปภาพเพราะฉะนั้นเองการที่เราจะเชื่อมโยงพระเจ้าไปถึงคนในยุคปัจจุบันเราจึงต้องทำความเข้าใจคนยุคที่แตกต่างและสร้างสะพานเชื่อมในการสื่อสารไปสู่คนที่เขามีแกลบที่ไม่เหมือนเราอย่าเพียงแต่คิดว่าเขาไม่มีสาระอย่าเพียงแต่คิดว่าเขาใช้การไม่ได้เพราะว่าเราเกิดในคนละยุคคนละช่วงและแกลบมันไม่เหมือนกันค้นหาและเข้าใจเขาแล้วก็พยายามสร้างสะพานในการสื่อสารถ้าเราทำงานรับใช้พระเจ้าได้แบบนี้ผมเชื่อว่าเราจะสามารถทำงานรับใช้พระเจ้าเพื่ออนาคตได้เราไม่ได้ทำเพียงเพื่อวันนี้แต่เราทำเพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอเมนไหมครับและเมื่ออาจารย์เปาโลยอมเสี่ยงภัยยอมยากลำบากพระเจ้าปลดปล่อยอาจารย์เปาโลออกจากคุกอาจารย์เปโตรยอมยากลำบากพระเจ้าปลดปล่อยท่านออกจากคุกอัครทูตยอมยากลำบากพระเจ้าปลดปล่อยท่านออกจากคุกทุกครั้งในคำพยาน3ครั้งอย่างน้อยในพระธรรมกิจการเนี่ยพระเจ้าปลดปล่อยจากคุกอย่างอัศจรรย์เมื่อคนนึงยอมเหยียดตัวเองออกมาเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นวันนี้ขอให้เราเองมีภาระใจกับงานพันธกิจอีกด้านอีกฝากนึงคือเด็กและคนที่ถูกกดขี่เขาอาจจะไม่ใช่เด็กแต่เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้คนเจ็บป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเป็นไปได้มั้ยครับเราจะมีหน่วยกู้ชีพฝ่ายวิญญาณไปเยี่ยมเยียนตามโรงพยาบาลองค์ความไปให้และเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐกับคนเจ็บป่วยที่ใกล้เสียชีวิตในโรงพยาบาลที่เขาไม่มีญาติมาเยี่ยมเขาเราอาจจะปิดบัญชีที่สำคัญเลยไม่ต้องห่วงเรื่องการสร้างสาวกเลยรับเชื่อปุ๊บขึ้นสวรรค์ทันทีมันเป็นโปรเซสที่ง่ายเหมือนกันนะครับถ้าจะว่าไปนะเป็นไปได้ไหมจะมีหลายคนที่นี่เริ่มต้นทำธุรกิจกับกลุ่มคนที่เข้าถึงข่าวประเสริฐไม่ได้พี่น้องที่รักครับที่เน็กซัสฝั่งทนคำเทศนาทุกอาทิตย์จะมีกรอบเล็กๆกรอบหนึ่งและมีคนแปลภาษามือแล้วนะครับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพราะเขาต้องการให้ข่าวประเสริฐเข้าถึงคนที่หูหนวกหูตึงพิการเราต้องการอยากจะเข้าถึงคนทุกกลุ่มคนและเราต้องการจะให้ความสำคัญกับเฉพาะเจาะจงอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กเอเมนไหมครับในต่างประเทศมีพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ของเด็กเต็มไปหมดพี่น้องเดินตามถนนเดี๋ยวก็เจอสนามเด็กเล่นของเด็กเมืองไทยจะไปหาสนามเด็กเล่นฟรีหาที่ไหนล่ะครับยากจริงๆเลยนะครับจะเอาลูกไปเล่นสนามเด็กเล่นสักที่หนึ่งยากต้องไปจ่ายเงินเสียตังค์ในสนามเด็กเล่นแพงๆ300 500เนี่ยเพื่อที่จะให้ลูกของเราได้เล่นสนามเด็กเล่นสิ่งที่วิกฤตของเมืองไทยไม่ใช่แค่ม็อบคืออาการของวิกฤตที่สะสมแต่สิ่งที่วิกฤตในบ้านเมืองของเราในปัจจุบันคือคุณภาพของเด็กอีกมากมายที่กำลังตกต่ำและคนเหล่านี้อีก20ปีข้างหน้าอีก30ปีข้างหน้าเขาจะเป็นผู้นำของพวกเราขอให้เราลงทุนลงแรงกับคนที่จะมาเป็นผู้นำของพวกเราในอนาคตการฟื้นฟูที่เคยมีจะกลายเป็นอีกเรื่องตรงกันข้ามในเวลาไม่กี่ปีถ้าปราศจากการสร้างสาวกรับบายชาวยิวนะครับมักจะมีกลุ่มสาวกอายุ 16-18 ปีอยู่รอบๆตัวเขาเขาจะส่งอิทธิพลกับเด็กอายุ 16-18 ปีและทำให้เด็กเหล่านี้โตขึ้นกลายเป็นรับบายที่มีอิทธิพลต่อผู้คนต่อไปให้เราเริ่มต้นสนใจกลุ่มเจเนอเรชันที่ถัดออกไปจากเราลูกของเราให้ความสำคัญกับเขาหลานที่บ้านเด็กๆในคริสตจักรให้ความสำคัญกับเขาเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับอธิษฐานตอบสนองพระเจ้าด้วยกันสำหรับสิ่งที่พระเจ้ามาพูดกับท่านบางท่านอาจจะได้รับการสำแดงในนิมิตการทรงเรียกบางอย่างของชีวิตท่านบางท่านอาจจะได้รับการเร้าจิตใจที่ทำให้ท่านรู้วัตถุประสงค์ของชีวิตของท่านผ่านพระชนะพระเจ้าในวันนี้อาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มคนเข้ามาในใจของท่านผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ถูกกดขี่และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือท่านมีภาระใจกับพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกไม่เป็นลองแสวงหาพระเจ้าสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่ท่านรู้สึกมีภาระใจด้วยกับเขาและอธิษฐานพระเจ้าเปิดกลุ่มคนกลุ่มนั้นสิครับอธิษฐานกับพระเจ้าเปิดกลุ่มคนกลุ่มนั้นฮาเลลูยาอธิษฐานเปิดกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่เข้ามาในใจของท่านเป็นกลุ่มคนที่แตะจิตใจและความรู้สึกของท่าน
อธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานจนจิตใจของท่านได้รับการแตะต้องด้วยเช่นเดียวกันเพื่อมีภาระใจและเคลื่อนตัวเองไปสู่คนเหล่านั้นฮาเลลูยา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 เมื่อท่านเป็นคริสเตียนท่านก็เป็นผู้รับใช้ในทันทีเมื่อท่านรับพระเยซูเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตท่านก็กลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ในทันทีขอให้เราได้ตอบสนองพระเจ้าในวันนี้ด้วยการถวายตัวที่จะรับใช้พระเจ้ามันเป็นมากกว่าคนที่มาเพื่อรับพระพรแต่เป็นคนที่พร้อมจะเอาพระพรไปให้กับคนอื่นเป็นคนที่พร้อมจะเอาพระพรไปให้กับคนอื่นฮาเลลูยา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 พี่น้องกี่ท่านในที่นี้ที่ท่านถูกเล้าจิตใจถ้ามีภาระใจกับเด็กเราจะถวายตัวพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้นะครับถ้ามีภาระใจว่าท่านถูกเรียกให้ทำงานกับเด็กๆทั้งเด็กในคริสตจักรท่านมีภาระใจกับเด็กๆทั้งเด็กนักเรียนในโรงเรียนท่านมีภาระใจกับวัยรุ่นเหล่านั้นเอาถึงแค่เด็กนักเรียนเด็กๆเล็กๆจนถึงเด็กนักเรียนคนในสังคมที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเด็กๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าถ้ามีภาระใจกับเขาท่านอยากถวายตัวของท่านให้กับการรับใช้พระเจ้าในกลุ่มเด็กๆยกมือขึ้นครับตอบสนองพระเจ้าถวายตัวพระเจ้าข้าพระเจ้ามีภาระใจกับเด็กข้าพระเจ้าอยากจะสร้างเด็กๆเล็กๆให้ติดตามพระเยซูให้เด็กเล็กๆกลายเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้การฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงใช้คนเหล่านี้ที่เขาอยากจะถวายตัวสำหรับการทำงานกับเด็กๆขอพระเจ้าทรงให้นิมิตในตัวของเขาจะได้รับการเพิ่มพูนเป็นภาระใจที่ได้รับการต่อยอดและการพัฒนาขอพระเจ้าช่วยให้เขาเข้าถึงเด็กอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนอกกำแพงคริสตจักรขอให้เขาเข้าไปช่วยเหลือเด็กอีกจำนวนมากในสังคมที่ไม่มีใครจะมาดูแลหรือใส่ใจเขาขอให้เขาเข้าถึงครอบครัวเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรหลานของตนได้เป็นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เขาช่วยชีวิตเด็กหลายคนในอนาคตที่จะมีอนาคตที่สดใสมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าทรงโปรดใช้คนเหล่านี้อย่าให้เขาหลงลืมนิมิตนี้อย่าให้เขาหลงลืมนิมิตนี้และขอให้นิมิตของเขาถูกเคลื่อนออกไปเพื่อจะแตะต้องจิตวิญญาณของผู้คนขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อลงได้ครับกี่ท่านอยากถวายตัวมาช่วยเป็นงานครูและวีเด็กท่านอยากถวายตัวอยากมีส่วนช่วยในการช่วยดูแลและสร้างเด็กๆในคริสตจักรของเราอยากจะมาทำงานเด็กในคริสตจักรของเราไม่ว่าจะเดือนละ1สัปดาห์เดือนละ2สัปดาห์หรือแล้วแต่ความถี่ที่ท่านคิดเห็นว่าเหมาะสมแต่เราอยากได้อย่างน้อยเดือนละ1สัปดาห์ที่ท่านจะถวายตัวมาเป็นครูท่านจะดูแลเด็กไม่เฉพาะหน้าที่ท่านจะเสียสละใจและค่าออกจากคอมฟอร์ตโซนของท่านเพราะท่านเห็นว่าเด็กเหล่านี้คืออนาคตสำหรับงานของพระเจ้าถ้าท่านอยากถวายตัวเพื่องานในคริสตจักรเด็กเรียนเชิญลุกขึ้นยืนครับเราจะอธิษฐานเผื่อท่านขอพระเจ้าทรงใช้ท่านท่านอยากถวายตัวให้กับงานคริสตจักรเด็กขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ลุกขึ้นยืนนะครับมีกี่ท่านถูกเล้าจิตใจท่านเข้าใจท่านสามารถอยากจะช่วยท่านมีภาระใจอยากจะใช้สิทธิ์ที่ท่านมีเพื่อเสริมสร้างเด็กให้เติบโตขึ้นในการรับใช้พระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้คนรอบข้างเราอธิษฐานเผื่อด้วยกันนะครับเราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ให้พระเจ้าใช้เขาสำหรับงานเด็กฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรคนเหล่านี้ขอโปรดใช้เขากับการดูแลเด็กกับการสอนเด็กขอให้เขาสอนเด็กด้วยลักษณะชีวิตที่ดีพระบิดาเจ้าเราขอพระเจ้าช่วยให้มีผู้ชายด้วยที่เขาสามารถจะมาดูแลเด็กๆและวางแบบอย่างความเป็นผู้ชายให้กับเด็กผู้ชายได้ด้วยพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดเจิมคนเหล่านี้ให้เขาใช้สตาลันของประธานของเขาและขอให้เขามีชีวิตที่ดีเพื่อเขาจะเป็นโรโมเดลที่ดีสำหรับเด็กๆเราขอฝากเขาไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณมากและปรบมือกับพี่น้องเหล่านี้นะครับผมอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เป็นครอบครัวแล้วจะมีลูกหรือมีลูกอยู่แล้วอยากอธิษฐานเผื่อท่านที่ท่านจะเป็นคนที่ทำหน้าที่ในการทรงเรียกได้ดีที่สุดในการเลี้ยงดูลูกนะครับให้เป็นคนที่มีคุณภาพไปได้ไกลกว่าเรานะครับให้ลูกของเราไปได้ไกลกว่าเราไปได้ไกลไปได้ดีกว่าเราเรียนเชิญนะครับคนที่วางแผนจะมีลูกหรือมีลูกอยู่แล้วเรียนเชิญลูกขึ้นยืนนะครับเราจะให้ฐานเผื่อด้วยกันครับ
เอเมนนะครับคนที่วางแผนจะมีลูกก็ได้นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องคุณพ่อคุณแม่และคนที่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนขอพระเจ้าช่วยที่เขาจะได้ให้ priority ที่สำคัญกับการสร้างสาวกคนที่อยู่ใกล้ชิดชีวิตเขาคือลูกของเขาให้ติดตามพระเจ้าให้รักพระเจ้าให้เข้มแข็งในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เขามีลักษณะชีวิตที่ดีให้ครอบครัวเขามีความรักและความอบอุ่นจนลูกสัมผัสและมีความมั่นคงในจิตใจไม่รู้เพียงแค่ว่าพ่อแม่รักเขาแต่รู้ว่าพ่อแม่รักซึ่งกันและกันด้วยขอให้เขาเป็นสามีภรรยาที่มีความรักและครอบครัวจะเป็นบ้านจะเป็นสถานที่ที่ปลูกฝังลูกด้วยแบบอย่างชีวิตที่ดีที่พ่อแม่เหล่านี้จะเป็นให้ลูกของเขาดูขอให้เขากล้าให้ลูกของเขาเรียนแบบอย่างชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงอวยพรให้ความเข้าใจในการอบรมการเลี้ยงดูและปกป้องบุตรธิดาของเขาให้ปลอดภัยปกป้องบุตรธิดาของเขาให้มีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตตลอดไปแล้วขอฝากพี่น้องเหล่านี้ทุกคนไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เจิมเขาทรงนำเขาอวยพรครอบครัวเขาที่จะไม่ขาดแคลนสิ่งดีใดๆสำหรับการเลี้ยงดูบุตรและธิดาของเขาขอพระองค์ทรงอวยพรครอบครัวมากมายในคริสตจักรแห่งนี้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเอเมนนะครับเรียนเชิญนั่งลงนะครับเอเมนนะครับโอกาสสุดท้ายผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้แบ่งปันภาระใจกับคนข้างๆถึงกลุ่มคนที่ท่านมีภาระใจอยากจะให้เขามารู้จักพระเจ้านะครับมีกลุ่มคนไหนไหมที่ท่านรู้สึกถูกเล้าจิตใจมีภาระใจนะครับกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษอาจจะเป็นคนป่วยสุดท้ายแล้วนะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลท่านรู้สึกว่าถูกเรียกให้เล้าใจในมีภาระใจในเรื่องนี้อาจเป็นคนพิการบางกลุ่มคนท่านถูกเรียกให้มีภาระใจกับเขาอาจเป็นเด็กแว้นสกอยนะที่ท่านรู้สึกมีภาระใจกับเขานะครับอยากจะไปพาเด็กเหล่านี้มารู้จักพระเจ้าอธิษฐานเผื่อกันและกันหน่อยดีไหมครับอธิษฐานเผื่อกันและกันสุดท้ายนี้นะครับให้พระเจ้าอวยพรภาระใจกับกลุ่มคนที่เรารู้สึกว่าถูกทำร้ายถูกรังแกในสังคมนี้แม่ไม้ลูกกำพร้าคนป่วยพระบิดาเจ้ากลุ่มคนไหนที่เข้ามาในจิตใจเราและในบริบทชีวิตเราสามารถไปช่วยคนเหล่านั้นได้คนที่มีหนี้สินคนที่ทุกข์ใจอยู่กับภาระของเขาพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรให้พี่น้องทุกท่านในคริสตจักรแห่งนี้เต็มไปด้วยนิมิตขอพระเจ้าช่วยให้เราเต็มไปด้วยนิมิตที่จะรับใช้พระเจ้านิมิตที่จะนำจิตวิญญาณคนมาหาพระเจ้าพระเจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราออกไปจากกำแพงคริสตจักรนี้เพื่อเราจะไปทำพันธกิจพระเจ้ากับกลุ่มคนในสังคมขอให้คริสตจักรเข้าไปถึงในที่ทำงานขอให้คริสตจักรเข้าไปถึงละแวกบ้านขอให้คนมากมายได้รู้จักพระเยซูผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้คริสตจักรได้รับการฟื้นฟูขอทุกคนที่นี่เต็มไปด้วยภาระใจที่อยากจะรับใช้พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราทั้งหลายให้กลุ่มแคร์ใหม่ๆถูกเปิดออกให้กลุ่มคนใหม่ๆถูกพาเข้ามาสู่คริสตจักรของพระเจ้าเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรและขอบคุณพระองค์และขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา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 